بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็เรียนขอชูกรอีกนักปราชญ์นะครับที่ได้โปรดตอบรับด้วยอ่านผมตอนที่ผมจะเดินทางมาที่นี่ผมขอด้วยขอไปสองอย่างในการว่าขอพระองค์ได้ทรงประทานความปลอดภัยในการเดินทางกับผมทั้งขาไปและก็ขากลับแล้วก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้ได้ให้ผมมีโอกาสรับใช้หนทางของพระองค์ท่านที่เป็นประโยชน์ถึงพี่น้องมุสลิมกับแล้วก็รับดุอาของผมนะครับการที่ให้ผมได้พบกับพี่น้องมุสลิมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในมอฟอลมหาลัยแม่ฟ้าหลวงและพี่น้องที่ในสายมัสยิดอันนูรที่ให้การต้อนรับอย่างดีอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเป้าหมายและเป็นเจตนาหนึ่งในการมาของผมนะครับเพราะว่าผมทราบว่าที่นี่จะมีการให้ความรู้อบรมแก่ผู้ที่สนใจอิสลามที่เรียกกันว่ามุอัลลัฟครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามแล้วก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อัสลามเนี่ยเป็นหัวเป็นใหญ่จนถึงกับผมได้ส่งเตรียมสกาดส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับให้มุอัลลัฟหรือผู้ที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามแม้ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าถ้าหากว่ามีใจโน้มมาสู่อิสลามแล้วอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่ใจให้เขาได้เข้ามาสู่ทางของพระองค์นั่นคือการจัดเตรียมสกาดเอาไว้ให้นะครับอันนี้เมื่อทราบว่าทีนี้มีการจัดตั้งสถาบันเดรุอิสลามอัลอามันขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาก็เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกับผมนะครับผมก็ยินดีเต็มใจที่จะมาเป็นกำลังใจมาให้ความรู้มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพราะถือว่าพวกท่านนี้กำลังทำภารกิจที่สำคัญเป็นภารกิจที่สืบทอดเจตนารมณ์ของสวาลานะครับที่พระองค์เมื่อทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์เนี่ยก็เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับที่แม้จะมีแขนขาหูตาเหมือนกับมนุษย์นะครับแต่ว่าไม่มีสติปัญญาแม้จะมีสมองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานสติปัญญาให้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมีโอกาสที่จะเลือกซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสเลือกเพราะฉะนั้นแพะแกะวัวควายทั้งหลายก็จะกินใบไม้ใบหญ้าครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกกินอย่างอื่นแต่ว่าสำหรับมนุษย์เรานะครับพระองค์ให้สติปัญญาแต่เมื่อให้สติปัญญาแล้วพระองค์ก็ต้องการที่จะทดสอบมนุษย์นะครับว่าจะศรัทธาในพระองค์และเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์นะครับก็จะเชื่อหรือไม่และจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อกับเชื่อฟังเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษก็ใช้คำไม่เหมือนกันเชื่อนี่ใช้คำว่า believe เชื่อฟังนี่ obey นะครับมนุษย์บางคนนะครับก็เชื่อว่ามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าอยู่แต่ไม่เชื่อฟังนะครับในขณะบางคนก็ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้การศึกษาสมัยใหม่ก็ทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อในการมีของสวรรค์นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองอยู่ในโลกนี้ตามลำพังไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมากำหนดตัวเองเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีอารมณ์และใช้ความคิดใช้อารมณ์ที่แตกต่างกันมันก็ทำให้เกิดความสับสนอลเวงขึ้นมาดังที่เราเห็นกันอยู่เพราะว่าในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงสร้างกฎเอาไว้ให้ดาวนับแสนล้านดวงที่อัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นมานะครับโลกเราก็เป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในบรรดาดาวนับแสนล้านดวงนะครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างมาแล้วพระองค์ไม่ได้สร้างดาวนับแสนล้านดวงมาแบบทอดลูกเต๋าพระองค์ทรงสร้างมาแล้วพระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งที่กล่าวว่าสัมบิฮิสมารับบิกาลอัลลอฮิขลักฟัสซาวะวัลลอฮิกัดดาราฟะฮัดดะจงสดุดีแซ่เซอร์แซ่ซองสรรเสริญอัลสุบะลาว่าผู้ทรงสร้างนะครับผู้ที่ทรง
กัดดาระคือทรงกำหนดและทรงตักดีรนะครับแล้วก็ฟาซาวาสร้างความสมดุลให้นะครับแล้วก็ส่งประธานทางนำฮูดาฟาฮาดาหรือประธานทางนำให้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับก็เป็นมุสลิมนะครับเพราะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในกฎของพระองค์มันทำให้เกิดความสงบความสันติขึ้นความสงบความสันติที่เกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมด้วยคำนิยามนี้นะครับดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยละนะครับไม่มีดาวดวงไหนฝ่าฝืนกฎที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้และทรงนำจากโลกเราถูกสร้างมาถูกกำหนดให้ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 9.3 ล้านไมล์หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงและขณะที่โลกที่เราอาศัยอยู่หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365เซนติเมตร4วันนะครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าหากว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับอุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้ข้าต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก2วิ3วิเพื่อเป็นการพักหน่อยได้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมครับวันที่โลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ครับจะปลิวว่อนกระจายกันไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อโลกหยุดหมุนแรงดึงดูดหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็จะปลิวว่อนหมดแต่โลกเนี่ยไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮฺและไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานเท่านั้นนะครับที่บอกว่าถ้าไม่มีอัลลอฮ์หรือว่าโลกเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไปดูในคัมภีร์พระเวทได้เลยนะครับบอกเหมือนกันหมดนะครับว่าโลกนี้จะอยู่ไม่ได้หากปราศจากอัลลอฮ์หากปราศจากพระเจ้านี่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มาก่อนคัมภีร์กุรอานในบรรดาดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับโลกเราก็เป็นดาวดวงหนึ่งแล้วก็บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันแปลกประหลาดกว่าดาวดวงอื่นก็ตรงที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ทั้งคนและกษัตริย์ทั้งคนและกษัตริย์เนี่ยนะครับก็มีอวัยวะภายในตับไตไส้พุงนะครับถูกกำหนดเอาไว้วางเอาไว้อยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกันผ่าอกมนุษย์ดูผ่าอกสัตว์มีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆผ่าออกมาดูก็จะพบว่าอวัยวะต่างๆถูกวางเอาไว้ในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้เพียงวางตำแหน่งเดียวกันนะครับยังถูกกำหนดการทำงานเอาไว้ด้วยยกตัวอย่างเช่นหัวใจถูกกำหนดว่าจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารนะครับลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายนี่เป็นการตักดีเป็นการกำหนดของสุภาลและก็เป็นการนำทางที่อวัยวะทั้งหลายเนี่ยยอมทำตามเมื่ออวัยวะทั้งหลายเนี่ยนะครับยอมทำตามสิ่งที่เราได้ทรงกำหนดเอาไว้ความปกติสุขที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้มนุษย์เรานะครับอยู่โดยภาวะที่ปกติสุขไอ้ความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะในร่างกายยอมจำนนต่อกฎระเบียบที่ได้ทรงวางไว้เนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับโดยทางร่างกายเนี่ยผมขีดเส้นใต้นะครับโดยทางร่างกายทั้งมนุษย์และสัตว์เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีสิ่งที่แตกต่างไปจากสัตว์คือตรงที่เรามีสติปัญญามีโอกาสที่จะเลือกเพราะนั้นพระองค์ต้องการที่จะทดสอบเราว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่สัตว์ไม่ต้องการทดสอบแล้วเพราะมันถูกกำหนดแล้วว่ามันเลือกไม่ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยนะครับพระองค์ให้โอกาสที่จะเลือกเพราะฉะนั้นพระองค์จะทดสอบโดยการให้อาหารมากมายหลายอย่างนับร้อยนับพันอย่างไว้ข้างหน้าเราพระองค์ต้องการจะทดสอบเราว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับพระองค์จะบอกอะไรว่าอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามอาหารที่ให้กินเนี่ยนะครับมีมากมายนับร้อยนับพันอย่างแต่อันที่ต้องห้ามเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับประมาณสัก10อย่างแล้วก็บอกมาด้วยเป็นการเฉลยข้อสอบจะทดสอบแล้วก็ต้องเฉลยข้อสอบ
นะครับเช่นเลือดนะครับเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติเนื้อของสัตว์มีเขี้ยวหมูสิ่งมึนเมาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกถ้าหากว่าใครเลือกที่จะเชื่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อฟังพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่เพียงองค์เดียวแล้วเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์ตรงนั้นนะครับเขาเป็นมุสลิมนะครับเขาเป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจหลังจากการตัดสินใจของเขาเองนะครับเพราะโดยทางร่างกายเนี่ยเขาเป็นไปเรียบร้อยแล้วอวัยวะในร่างกายเราไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเลยแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งหรือไปบงการให้อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยนะครับทำอะไรที่ฝืนไปจากกฎที่พระองค์ได้ทรงวางไว้สำหรับมันเช่นหัวใจเนี่ยเต้น73ครั้งต่อ1นาทีเราจะสั่งหัวใจเราให้เต้น200ครั้งต่อนาทีเนี่ยเราทำไม่ได้เราจะสั่งกระเพาะว่าวันนี้กินของแพงๆมาไปนั่งร้านนั่งโมมาอาหารอร่อยอาทิตย์หน้าค่อยย่อยเราสั่งไม่ได้นะครับเราสั่งไม่ได้ทั้งที่อวัยวะอยู่ในร่างกายของเราลึกกว่ากระเป๋าสตางค์เราอีกนะครับกระเป๋าตังค์เนี่ยเราควักออกมาได้สั่งได้แต่ว่าอวัยวะภายในเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันฟังอัลลอฮ์เพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างอวัยวะในร่างกายเรานะครับตับไตไส้พุงหัวใจของเราอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและมันเชื่อฟังอัลลอฮ์มากเชื่อฟังเราเพื่อประโยชน์ของเราในการที่จะมีชีวิตเป็นปกติสุขอยู่บนโลกใบนี้เพราะนั้นเราจะพบนะครับว่าดาวนับแสนล้านดวงมีกฎนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีกฎแต่เนื่องจากว่าเรามาอยู่บนโลกใบนี้การเป็นคนหมู่มากปัจจุบันเนี่ยนะครับมีจำนวนประมาณ 7,000 ล้านคนแล้วใครที่ตั้งบริษัทมาแล้วจะรู้ว่าการตั้งบริษัทเนี่ยจะต้องมีกฎคนในบริษัทจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎและทุกคนในบริษัทนะครับจะต้องเชื่อฟังเจ้าของหรือผู้จัดการบริษัทนะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมนุษย์เนี่ยมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากๆก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงรู้นะครับว่าอาดัมในฐานะบิดาของมนุษย์ชาตินะครับเป็นผู้ที่อ่อนแอและไม่รู้คัมภีร์กุรอานนี้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและก็ไม่รู้นะครับแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเราสู้สัตว์ไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยกว่าเราจะเดินได้เนี่ยเราต้องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินยังกี่ปีประมาณปีกว่าๆกว่าจะเดินได้เราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับแพะแกะวัวควายเนี่ยหลังจากคลอดออกมาสักประเดี๋ยวเดียวนะครับพอตัวแห้งยืนงนเงนสักพักหนึ่งมันเดินได้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งได้ด้วยและมันรู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนคือแม่ของมันมันก็เข้าไปหาแม่มันและด้วยความเมตตาสุราที่ได้ส่งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับสิ่งมีชีวิตนะครับพระองค์เตรียมน้ำนมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นอาหารทิพย์นะครับเพราะว่าลูกวัวเนี่ยเกิดมามันยังกินหญ้าไม่ได้หรอกก็เตรียมอาหารทิพย์ไว้ให้เลยเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันนะครับมนุษย์เกิดมาในสภาพที่อ่อนแอเราสู้สัตว์ไม่ได้ในเรื่องนี้และเราก็ไม่รู้ด้วยตอนที่เราเป็นทารกนะครับเดินเตาะแตะต้วมเตี้ยมนะครับกว่าจะพูดคำว่าปะมะดาดามามากว่าจะพูดได้เนี่ยต้องสอนแล้วสอนอีกนะครับถึงจะพูดได้ถึงจะรู้เรื่องนะครับบางดีบางคนอายุ20พูดยังไม่รู้เรื่องมีก็มีนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยอ่อนแอแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออัลลอฮ์ส่งอาดัมมาอัลลอฮ์จึงส่งแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้แก่อาดัมด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแก่อาดัมนะครับคือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับที่ในภาษาเรียกว่าดีนนะครับแปลว่าแนวทางที่จะไปสู่วันแห่งการตัดสินความหมายของดีนไม่ใช่เฉพาะแนวทางอย่างเดียวมันหมายถึงแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินว่าเราจะประสบชะตากรรมอย่างไรในอนาคตหลังความตายแนวทางนี้นะครับนอกจากภาษาอาหรับแล้วเนี่ยนะครับในภาษาจีนก็เรียกว่าเต๋าแปลว่าแนวทางนะครับนอกจากคำว่าเต๋าแล้วนะครับก็ยังมีคำว่ามักหรือมันขา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4นะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับทุกคนเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครไม่มีทุกข์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกตลอดชีวิตสุขก็มีทุกข์สุขเข้ากันไปถ้ามีทุกข์แล้วนะครับก็ต้องหาสาเหตุคือสมุทัยต้องใช้สติปัญญานะครับในการหาสาเหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อสาเหตุของทุกข์แล้วก็ให้ดับทุกข์ถ้ารู้ว่าทุกข์มีสาเหตุจากอะไรไม่ดับทุกข์ทุกข์มันก็ไม่หมดแต่วิธีการจะดับทุกข์ล่ะก็มีแนวทางให้มรรค8สัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจานี่คือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับทีนี้คนเราจะเดินตรงทางได้มันก็จำเป็นจะต้องมีการควบคุมนะครับไม่ใช่ควบคุมทางด้านกฎหมายอย่างเดียวเพราะกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันคุมมนุษย์ไม่อยู่มีกฎหมายตั้งกี่ร้อยกี่พันฉบับในเมืองไทยเราเอามนุษย์ไม่อยู่มันหาทางเล็ดรอดนะครับเพื่อจะหลีกหนีกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันไม่มีการคุมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยการจะควบคุมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของการปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าศาสนาว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียวที่คือละหมาดถือบวชยาตกาศไปทำฮัจญ์นะถ้ามีอยู่แค่นี้คัมภีร์กุรอานนะไม่จำเป็นจะต้องมีถึง 6,236 อายะห์หรอกนะครับมี 2-3 แผ่นก็พอแล้วนะครับแต่ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อัลเลาะห์ให้มามีศาสนาส่วนหนึ่งพิธีปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับอีก5ใน6ส่วนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องประวัติศาสตร์มีเรื่องกฎหมายมีเรื่องมูอามะลาตเรื่องทำมาค้าขายต่างๆนะมากมายเพราะมนุษย์เราเกิดมาบนโลกนี้มันต้องใช้ชีวิตนะครับที่มีศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราละหมาด5เวลาแต่ละเวลาก็ใช้ประมาณ12นาทีนะครับ5เวลาก็60นาทีเอานอนอีกประมาณ 7-8 ชั่วโมงไอ้ที่เหลือก็ต้องทำมาหากินทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีข้อกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะครับขึ้นมามีอีกเยอะแยะนะครับมีเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการแต่งงานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของมุนาคาฮ์นะครับมีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสซาลามเนี่ยนะครับมีบุคคลที่อัลลอฮฺได้ทรงเลือกขึ้นมาเป็นนบีนะครับจำนวน 124,000 คนที่กระจายไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อนำเอาแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมาบอกกับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์เวลาเราซื้อเครื่องยนต์กลไกมาเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องยนต์กลไกเรียนจากคู่มือแต่บางทีคนซื้อเครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาอ่านไม่ได้อ่านไม่เข้าใจนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีคนมาอธิบายนะครับให้เซลส์แมนคนขายมาอธิบายว่าจะใช้อย่างไรนะครับถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดก็เช่นกันนะครับมนุษย์เราไม่ได้สร้างชีวิตไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะนั้นด้วยความเมตตาสุบรานะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วมีชีวิตแล้วพระองค์ก็ประทานคู่มือการใช้ชีวิตมาในรูปของคัมภีร์ให้แก่นบีนบีแปลว่าผู้บอกข่าวนบีแปลว่าผู้บอกข่าวนะครับบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตโลกนี้บอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนการกระทำสำหรับโลกหน้านะครับนบีแปลว่าผู้บอกข่าวทีนี้นบีก็เป็นมนุษย์แล้วนบีจะไปสอนคนได้อย่างไรอัลเลาะห์จึงได้ประทานคัมภีร์มาให้นบีจะมีจำนวน 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยแต่นบีต้องการคำสอนที่เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานคัมภีร์ให้แก่นบี313เล่มนี่เป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้313เล่มให้แก่บรรดานบี 124,000 คนนะครับ
นบีคนไหนที่ได้รับคัมภีร์เราก็เรียกว่ารอซูลรอซูลก็คือเมสเซนเจอร์ผู้ที่นำสารเพราะฉะนั้นนบีทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นรอซูลแต่รอซูลทุกคนเป็นนบีที่ได้รับคัมภีร์นะครับเพราะคัมภีร์เนี่ยก็จะเป็นตัวอ้างอิงเป็นหลักฐานให้นบีเนี่ยนำมาใช้แต่เมื่อนบีตายไปก็จะมีนบีคนใหม่มานบีคนใหม่ที่ตามหลังมาก็จะใช้คัมภีร์ที่ถูกประทานมาเป็นหลักอ้างอิงแต่คัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับนบีเนี่ยสมัยก่อนมันถูกบันทึกเอาไว้บนแผ่นหนังแผ่นกระดูกแผ่นไม้วัสดุไม่คงทนวันหนึ่งมันก็ยุ่ยสลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่มีแหล่งอ้างอิงก็เกิดเคว้งขึ้นมาไม่รู้จะตัดสินยังไงไม่รู้จะอ้างอิงอะไรอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์เล่มแล้วเล่มเล่าให้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเราไม่จำเป็นที่เราต้องไปรู้ชื่อนบีทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ชื่อคัมภีร์ทั้งหมดแค่นบี25คนที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลก็เพียงพอแล้วเพราะนบีทุกคนสอนเหมือนกันหมดว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นและมนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้วันหนึ่งมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระองค์เพื่อรอรับการตัดสินในสิ่งที่ทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกันหมดนั้นคัมภีร์นะครับ313เล่มก็สอนเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีสอนเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยมันคือวจนะพระสุบราที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรารู้จากคัมภีร์กุรอานนะครับว่าคัมภีร์สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคือคัมภีร์ซุฮุฟแต่หลังสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์เตารอตให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นกฎหมายด้วยเพราะเตารอตแปลว่ากฎหมายนะครับเพราะในสมัยก่อนโลกไม่มีรัฐบาลรัฐสภาออกกฎหมายอัลเลาะห์เป็นผู้ที่สร้างกฎจักรวาลสร้างกฎชีวภาพดังนั้นพระองค์ก็ทรงวางกฎในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์ในรูปของกฎหมายด้วยนะครับในรูปการดำเนินชีวิตด้วยนะครับคัมภีร์เตารอตหลังสมัยนบีมูซาซามได้หายไปมีความยามที่จะรวบรวมพอมีความยามจะรวบรวมเนี่ยรวบรวมมาจากมนุษย์ความผิดเพี้ยนนั้นก็เกิดขึ้นตรงนี้อันตรายเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยประทานคัมภีร์ซะบูรให้กับนบีดาวูดลงมาอีกทีนึงเพื่อที่ตอกย้ำคำสอนเดิมที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในคัมภีร์เตารอตแต่หลังจากนบีดาวูดนบีซุเลมานใช้คัมภีร์ของอัลเลาะห์ได้สักพักนึงนะครับอาณาจักรอิสราเอลก็ล่มสลายกระจัดกระจายกันไปผู้คนก็ไร้หลักฐานอ้างอิงในการใช้ชีวิตขาดคัมภีร์อัลเลาะห์จึงได้ประทานคัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีซาและอิสลามนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคำสอนที่พระองค์ได้ทรงประทานมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมถึงสมัยนบีมูซามาถึงสมัยนบีดาวูดนะครับแต่หลังจากที่นบีอีซาอิสลามถูกอัลเลาะห์รับตัวไปแล้วนบีซามีอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่นบีอีซาถูกรับตัวจากลูกนี้ไปแค่70ปีนะครับคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานมาครับก็สูญหายอีกเพราะว่าถูกพวกโรมันมาโจมตีทำลายนะครับวิหารที่เมืองเยรูซาเล็มทำลายคัมภีร์หมดนะครับมีความพยายามจะรวบรวมขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งคัมภีร์เนี่ยบิดเบือนไปมนุษย์หลงทางเพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายและให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับเป็นผู้รับพระชนะของพระองค์และพระองค์ทรงเลือกด้วยนะครับเอาคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้คือท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยมารับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นสูงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยนะครับท้าทายว่าหากมนุษย์เก่งให้แต่งมาสักบทนึงให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอานเป็นวรรณกรรมชั้นสูงเพื่อไม่ให้ใครมาครหาว่านบีมูฮัมมัดสลามเนี่ยนะครับเป็นคนแต่งคัมภีร์เองและให้คัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายให้นบีมูฮัมมัดสลามเป็นนบีคนสุดท้ายก็โดยเหตุผลที่ว่าอิสลามที่พระองค์ได้ทรงประทานมาเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตกับมนุษยชาติเนี่ยมันสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสลามนะครับ
เพราะถ้าหากว่ามีไม่สิ้นสุดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาอ้างมาเพิ่มเติมมาตัดเสริมเติมแต่งนะครับวจนะของสุบลาที่ถูกประทานมาในรูปของพีกุรอาน 6,236 อายะเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวบางแห่งก็จะลดน้อยไปนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายถกเถียงกันเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายถูกประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายนะครับคัมภีร์หรือคำสอนที่ถูกประทานมาให้แก่นบีนบีมีหน้าที่ต้องเอาไปบอกต่อไม่บอกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีก็หมายถึงต้องเผยแผ่บอกข่าวนบีแปลว่าผู้บอกข่าวผู้เผยแผ่และเมื่อนบีเป็นรอซูลเป็นเมสเซนเจอร์นะครับก็ต้องนำเอาข้อความหรือสารที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานไปบอกกับมวลมนุษย์แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็ทำหน้าที่นี้นะครับเสร็จภายใน23ปีท่านรับคัมภีร์กุรอานครั้งแรกเมื่ออายุ40ปีนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในมักกะใช้เวลา13ปีในนครมักกะเนี่ยนะครับพูดแต่เรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคือหลักเตาฮีดพูดถึงเรื่องของวันฟื้นคืนชีพหลังความตายเพื่อให้คนเกิดความเกรงกลัวพูดถึงชุมชนต่างๆในสมัยของนบีต่างๆที่ฝ่าฝืนนบีแล้วก็ถูกทำลายไปอย่างเช่นนบีนูนบีลูดนะครับนบีซอแลกับชุมชนชาวสมูธนะครับนบีฮูดในชุมชนชาวอาร์ที่ถูกอัลกุรอานทำลายไปนะครับพูดในเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นการบอกกับชาวอาหรับและชาวโลกในยุคหลังว่าแบบแผนของอัลลอฮ์ก็คือว่าอัลลอฮ์จะให้มนุษย์นะครับมีความเจริญมั่งคั่งขึ้นมาแต่พอมนุษย์มีความเจริญมั่งคั่งขึ้นมาแล้วดังที่ในสุรลักที่เราอ่านอิกรอบิสมิรอบิกัลลอฮิกัลลักนะครับตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าอินนัลอินซานะลายัตฆออัลลอฮุสตักนานะครับมักมนุษย์เนี่ยมักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยแล้วมักจะละเมิดตอนจนน่ะนะครับใจก็อยากจะละเมิดอยากจะสนุกสนานแต่มันมีสตังค์อยากจะทำบาปแต่ไม่มีสตังค์จะอำนวยความอยากให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่พอมีสตังค์ขึ้นมาปุ๊บมันก็ละเมิดแล้วก็ภาษาอาหรับในคัมภีร์กุรอานสวยมากนะครับใช้คำว่ายักตอกอมีคำว่าตอกอสภาพแห่งน้ำที่ล้นตลิ่งเวลาเงินมันเยอะนะครับอยากจะทำบาปแล้วพอทำบาปแล้วเนี่ยมันทำบาปได้เยอะความชั่วมันก็เลยเหมือนกับน้ำที่ล้นตลิ่งแล้วก็ทะลักออกมาเหมือนกับที่แม่สายอ่ะเขื่อนธรรมะแตกอ่ะมันทะลักออกมาแล้วเป็นไงเกิดความเสียหายหมดนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาเตือนนะครับเมื่อปฏิเสธนบีนะครับพอเห็นนบีเป็นคนสามัญธรรมดาเดินดินกินแกงเป็นเด็กว่าวันซืนนี้จู่ๆจะมาเตือนให้เชื่อฟังพระเจ้าให้เลิกล้มประเพณีที่ถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับให้เลิกกราบไหว้เทวรูปบูชารูปปั้นนะครับเด็กวันซืนถ้าจะมาบอกได้ยังไงก็ท้าทายนบีแต่นบีไม่มีอำนาจเลยครับถ้าไม่มีแสนยานุภาพเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องช่วยนบีโดยการที่ให้มีปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานว่านบีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าไม่เชื่อนบีก็เท่ากับไม่เชื่ออัลลอฮ์ถ้าฝ่าฝืนนบีก็เท่ากับฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าท้าทายนบีก็เท่ากับท้าทายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์แสดงปาฏิหาริย์เช่นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับโยนไม้เท้าลงไปมุอ์จิซาตก็เกิดขึ้นกลายเป็นงูนี่ไงต่อหน้าฟาโรห์นะครับสิ่งนี้มนุษย์ทำไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตให้เกิดขึ้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือสมัยของนบีซอเลห์นะครับที่พวกชาวสมูทเนี่ยไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็ให้มีอูฐตัวใหญ่มาขึ้นมาออกมาจากภูเขาแล้วสั่งว่าอย่าทำร้ายอูฐนะแต่ว่าพวกสมูทฝ่าฝืนเมื่อท้าทายอัลลอฮ์ถึงขนาดนี้แล้วไม่เชื่อฟังนบีแล้วยังทำลายสัญญาณของอัลลอฮ์ปฏิเสธสัญญาณของอัลลอฮ์ทั้งที่เห็นตังตาอยู่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงทำลายทันทีนี่คือสุนนะตุลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าสุนนะตุลลอฮ์
ซุนนะของอัลลอฮ์แบบแผนของสุบลานะครับในการให้สังคมเกิดขึ้นแล้วก็ล่มสลายเป็นซุนนะตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นซุนนะเนี่ยนะครับใช้กับอัลลอฮ์ด้วยเป็นแบบแผนของอัลลอฮ์นะครับซุนนะของนบีก็คือสิ่งที่นบีปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดถึงเรื่องนี้ให้ชาวอาหรับนะครับ13ปีพูดถึงว่าท่านมาจากอัสฟาลาผู้ชาวอาหรับนี่ไม่เชื่อแล้วก็ต่อต้านนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีมูซาอพยพไปยังมะดีนะห์นะครับพอไปถึงมะดีนะห์เนี่ยลักษณะของคัมภีร์กุรอานก็จะแตกต่างไปจากคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมานครมักกะห์ในมักกะเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์ความเชื่อในโลกหน้าเรื่องของการลงโทษชนชาติก่อนๆที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับพูดถึงความประเสริฐของนบีไปดูได้เลยนะครับ13ปีที่ถูกประทานลงมาในนครมักกะยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลอดเรื่องการจัดสังฆาฏเรื่องการทำฮัจญ์ไม่มีเลยเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานเรื่องหย่าร้างไม่มีเลยแต่พอในมุสลิมอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ได้2ปีวะฮีลงมาละทีนี้นบีเนี่ยน่าสงสารมากครับไม่มีนบีคนไหนที่ทำงานหนักเท่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเปิดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ดูดิครับ286อายะห์อพยพไปที่นั่นปีที่2นะครับมีแต่เรื่องครอบครัวนะครับเรื่องของการแต่งงานนะครับใครที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวมุสลิมก็จะต้องเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่เมื่ออยู่กันไปจะต้องมีการหย่าจะต้องทำยังไงนะครับจะต้องมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจสังคมอย่างไรในขณะที่ชาวมุฮาจิรีนอพยพจากมักกะห์ไปทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ไปอยู่ในคอนมักกะห์อยู่ในสภาพยากจนนบีสั่งให้ชาวมะดีนะห์เนี่ยคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตอนนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่ยังไม่มีแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับจะถือศีลอดตามพวกชาวบันิอิสราเอลชาวยิวนะครับเพราะว่าท่านนบีมูซาถือว่านบีมูซาและซามเป็นเหมือนกับพี่ชายร่วมความศรัทธาและเมื่อนบีมูซาถือศีลอดอย่างไรท่านก็สั่งให้มุสลิมถือตามและท่านก็สั่งเอาไว้นะครับว่าก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนต้องจ่ายซะกาตฟิตร์ซะกาตมาสกัดทรัพย์สินตอนนั้นยังไม่มีเพราะจะมีได้ยังไงคนที่อพยพไปไม่มีทรัพย์สินจะเก็บอ่ะที่จะจ่ายสกัดเพราะคนที่จะจ่ายสกัดทรัพย์สินได้ต้องมีทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาทก็ตกประมาณแสนกว่าบาทในปัจจุบันนี้เพราะทองคำราคาเท่าไหร่ตอนนี้ 30,000 ใช่ไหมต้องมีเงินสะสมถึงประมาณ150,000ถึงจะจ่ายสกาตแต่สมัยนั้นมุสลิมที่อพยพไปเนี่ยยังไม่มีทรัพย์สินขนาดนั้นจนกันหมดแล้วเป็นบุคคลที่เสียสละคิดดูกันแล้วกันนะครับถ้าไม่ศรัทธาจริงไม่รักนบีจริงเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติอพยพมาท่านในยุคสลัมเพราะถ้าเอาทรัพย์สินมาพวกมักกะห์ก็จะรู้ทิ้งทรัพย์สินไว้เพราะฉะนั้นนบีต้องช่วยเหลือพวกนี้ก่อนนบีต้องรักษาคนที่มีความศรัทธาเอาไว้ก่อนเพราะท่านถูกส่งมาเพื่อสอนให้คนศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเมื่อคนศรัทธาแล้วถ้าหากว่าคนของท่านเสียไปถูกฆ่าถูกสังหารไปคนที่มีความศรัทธาก็หมดไปแล้วใครจะมาช่วยท่านล่ะก็เหมือนกับในมักกะห์นะครับถูกกดขี่ข่มเหงทนไม่ไหวนะครับจะหนีออกจากมักกะห์แต่นบียังไม่รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ร้ายอพยพบอกอย่าพึ่งฉันไม่รับคำสั่งเราเพิ่งเผยแพร่กัน5ปีดูสินบีนูเนี่ยตา150ปีเนี่ยอัสลาเกี่ยวกับเรื่องนบีนูก็ถูกประทานในนครมักกะห์เพื่อเป็นบทเรียนนะกับคนที่ท้อแท้จะหนีออกจากมักกะห์มาดูนบีนูสิตั้ง950ปีเห็นมั้ยวันนี้เมื่ออพยพมาแล้วความยากจนท่านไม่มีรัฐบาลที่จะบริหารงานด้านเศรษฐกิจนะครับคนละครึ่งมีโปรแกรมเป๋าตังแบบนะครับอย่างเงี้ยนบีทำยังไงนบีก็สั่งว่าไปดูซิใครที่ยากจนกว่าก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยจะสิ้นสุดเนี่ยให้จ่ายซะกาตฟิตร
ะนั้นมุสลิมแต่ละคนก็ไปสืบสอบหาดูว่าใครแย่กว่าเราเห็นไหมแล้วก็จะกราบจ่ายสกาดฟิตไปบางคนก็ท้อแท้เสียดายโอ้โหเรามีอยู่5ถุงต้องเอาไปจ่ายทั้ง4ถุงแล้วเราก็เหลือถุงเดียวสิก็รู้สึกอิดออดอิดเปื้อนไม่อยากจะไปจ่ายแต่ด้วยความศรัทธาไงก็ต้องไปจ่ายพอจ่ายไป4ถุงกลับมาเหลือถุงนึงปรากฏว่าอีกสักพักนึงมีคนมาเอ้ยบ้านนายมีเหลือถุงเดียวเหรอให้น้อยกว่าบ้านเราดีกว่าเอามาให้นะครับก็รู้เลยว่าโอ้การให้นี่มันไม่ทำให้เราจนเนี่ยมันมีมาคนมาให้เราอีกอ่ะเห็นไหมครับก็เกิดความเชื่อมั่นก็มีการสอดคล้องมีการตบัตรร่วมบริจาคกันไอ้เรื่องของสกัดทรัพย์สินนะมันไปปลายชีวิตของท่านในอยู่สามนะนี่คือวิธีการของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วไหนท่านจะต้องเผชิญกับมนุษย์3 4จำพวกอีกซึ่งไม่เคยมีในนครมักกะในนครมักกะเนี่ยนะครับมีแต่พวกมุชริกกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไปเผยแผ่อิสลามซึ่งเชื่อศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยอัลเลาะห์จึงบัญชาท่านมาว่าอย่าไปว่ากล่าวอย่าไปนินทาหรือไปด่าทอสิ่งที่บุคคลเขาเคารพกราบไหว้อย่าเป็นอันขาดเขาจะเชื่ออย่างไรมันเรื่องของเขาไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานี่คือคำสั่งของท่านนบีตอนที่อยู่ท่านในมักกะฮ์แต่พอท่านมาอยู่มะดีนะห์แล้วนะครับนอกจากมีมุชริกที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วนะครับยังมีชนชาติอื่นๆอีกคือพวกบันีอิสราเอลคือพวกชาวยิวคนพวกนี้ทนงตนเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชาติที่สูงส่งกว่าชนชาติอาหรับเพราะเขาเป็นลูกหลานของนบียาคูบยาบียาคูบได้ฉายาว่าอิสราเอลพวกเขาคือบันีอิสราเอลลูกหลานของนบียาคูบเขาทนงในความเป็นชาติเขาไม่ใช่ชาวอาหรับและเขาเป็นผู้ที่ได้รับคำพีเอาก็สรุปอินดีนพวกเขาทั้งนั้นแหละคำพีกุรอานถึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอัลลุลกิตาบหรือชาวคำพีเขาเป็นทันดงไงว่าเขาเป็นผู้ที่มีคำพีมีความรู้มากกว่าชาวอาหรับผู้ชาวอาหรับยะฮิดียะแล้วนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะมาอ้างว่านำคำพีกุรอานมาจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าจะมีนบีเกิดขึ้นเราต้องเป็นนบีในหมู่บันีอิสราเอลไม่ใช่ในหมู่ชาวอาหรับเพราะชาวอาหรับอาหรับกักขังหยาบช้าป่าเถื่อนจะมีนบีได้อย่างไรนบีงดสอนอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องประทานเรื่องราวของบรรดานบีคนก่อนๆที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพื่อให้พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยได้รู้ว่าไหนไงบอกว่ามูฮัมหมัดไม่รู้หนังสือไงแต่ทำไมนบีมูฮัมมัดจึงรู้เรื่องราวตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีดาวูดนบีสุไลมานนบียะยาซักรียายะยะอีซาทำไมรู้อ่ะถ้าหากว่านบีไม่ได้รับวะฮีเรื่องราวจากอัลเลาะห์ก็ไม่มีทางที่จะรู้ตรงนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่านบีมูฮัมมัดมาจากอัลเลาะห์จริงๆเพราะทุกคนรู้ว่านบีอ่านหนังสือมองเห็นหนังสือไม่ได้นะครับและเมื่อไปหาพวกบริอิสราเอลอัลลอฮ์ก็สั่งท่านเลยนะว่าเวลาตอบโต้กับพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเขามีความทนงตนในเชื้อชาติในความรู้อัลลอฮ์จึงบอกว่าอินดะฟาบิลลาตีฮิยาอัสซันจงตอบโต้พวกเขาด้วยสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เหนือกว่าคือหมายความว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาแต่จะต้องอธิบายเหตุผลให้เขาเพราะเขาถือว่าเขาเป็นพวกปัญญาชนผู้มองชาวอาหรับว่าเป็นคนกักขะหยาบช้าปากต้องอธิบายด้วยเหตุผลยกตัวอย่างซึ่งพวกเขารู้อยู่แล้วเช่นเรื่องราวของบรรดานบีที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเป็นวิธีการนะครับและท่านต้องเจอคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่เรียกว่าพวกมูนาฟิกซึ่งในมักกะฮ์ไม่มีแต่มูนาฟิกมาเกิดขึ้นในสมัยมัดีนะห์เพราะว่ามีบางคนกำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของเมืองยัสริบหรือเมืองมัดีนะห์นะครับเพราะมัดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่มีความขัดแย้งของคนสองกลุ่มที่อพยพมาจากเยเมนคือชนเผ่าอัลซ์คอสรอชหาข้อยุติไม่ได้นะครับฝ่ายคอสรอช
ก็ไม่ยอมรับผู้นำของฝ่ายอัลส์ก็ไม่ยอมรับผู้นำตัวแทนของว่าออสมอนอยู่ก็ได้เป็นร้อยปีจู่ๆเขามาเชิญนบีขึ้นไปเป็นผู้นำไอ้คนที่จะเป็นกษัตริย์จะเป็นผู้นำมันก็รู้สึกว่าหมูเขาจะหามาคานเข้ามาสอดขอเป็นเอาวัวหามดีกว่านะไม่เป็นหมูนะครับก็ปรากฏว่าไม่พอใจแต่ซ่อนความไม่พอใจของตัวเองเอาไว้กาบกันในมาชาดาแต่ว่าเผลอเมื่อไหร่ฉันจะกำจัดนบีอีสานบีมูซาไอ้นบีมูซาให้หมดไปเพื่อที่ว่าฉันจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนกลุ่มนี้นะครับมีประมาณ200-300คนในเมืองมาดีนะหาทางนี่เป็นสิ่งที่นบีมูซาเผชิญนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจึงต้องประทานวิธีการต่างๆให้ท่านนบีเพื่อที่จะเอาชนะคนพวกนี้แล้วไม่ใช่เป็นการชนะด้วยอาวุธแต่เป็นการชนะใจที่ไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อและในสุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูก็ให้ชัยชนะแก่ท่านภายในเวลา13ประมาณ10ปีในนครมะดีนะห์13ปีในมักกะห์10ปีในนครมะดีนะห์23ปีคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาครบถ้วนสมบูรณ์ท่านนบีสั่งเนี่ยนะครับได้ชัยชนะจนกระทั่งคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองนะครับชนมุสลิมแล้วก็มะดีนะห์ก็กลายเป็นรัฐท่านนบีประสบความสำเร็จและท่านก็เสียชีวิตอายุ63ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่นำอิสลามออกไปจากแผ่นดินอาหรับเนี่ยคือบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไปถึงเมืองจีนไปถึงรัสเซียไปถึงแอฟริกาเอาอิสลามออกไปทั่วโลกหมดนะครับจนกระทั่งไปถึงเมืองจีนนะครับในสมัยคอลิฟะอุสมานนะครับประมาณ10กว่าปีไม่ถึง20ปีอิสลามไปถึงเมืองจีนแล้วหลังจากนั้นไปถึงรัสเซียแล้วไปถึงแอฟริกานะครับไปถึงยุโรปไปสร้างความเจริญสร้างอาณาจักรอันดาลูซในสเปนนะครับวางรากฐานทางอารยธรรมมีวิชาการต่างๆมากมายในเมืองคอร์โดบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอันดาลูซในสเปนปัจจุบันสมัยก่อนนะครับชาวยุโรปที่ต้องการความเจริญต้องการความรู้เนี่ยต้องมาเรียนที่อาณาจักรอันดาลูซนะครับของราชวงศ์อุมัยยะห์นะครับมาเรียนแล้วเนี่ยนะครับต้องก่อนจะมาเรียนเนี่ยต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนเพราะตำรามันถูกเขียนด้วยภาษาอาหรับจนกระทั่งยุโรปเนี่ยมันเกิดความเจริญขึ้นมาเกิดความเจริญขึ้นมาจนกระทั่งเป็นรากฐานไอ้ธรรมความเจริญในยุโรปจนกระทั่งถึงปัจจุบันในขณะที่สังคมมุสลิมเราหลังจากช่วงนั้นตกต่ำลงเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งเชื้อชาตินะครับแล้วนั่งถกเถียงกันนะครับเช่นว่ากัมกุรอานเนี่ยนะครับเป็นมักลูกไหมเป็นสิ่งดูสร้างไหมนะครับแล้วก็นั่งถกเถียงกันในเชิงปรัชญาความจริงแล้วเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาไม่ให้เพื่อเป็นการถกเถียงแต่ถูกประทานมาให้เป็นคู่มือการใช้ชีวิตคุณอ่านแล้วคุณก็ปฏิบัติไปตามนั้นแค่นั้นเองนะครับหลังจากสมัยของซอบาตาบีตาบีอินแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามที่สืบทอดมาจากท่านนบีเนี่ยนะครับมันตกอยู่กับใครล่ะมันก็ตกอยู่กับพวกเราแล้วในขณะนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่ออิสลามตกทอดมาถึงเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างคือหนึ่งเรียนรู้แล้วปฏิบัติอันที่สองเมื่อเรียนรู้ปฏิบัติแล้วนะครับส่งต่อหรือเผยแพร่นะครับตับลีคือเผยแพร่หรือดะวะคือการเชิญชวนเผยแพร่อิสลามออกไปนะครับบาลีว่าอันนี้ว่าเราอายะท่านเบลซามบอกเอาไว้ว่าจงเผยแพร่ออกไปจากเราแม้แต่เพียงอายะหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการดาวะก็คือเชิญชวนเขามานะครับเชิญชวนมาสู่อิสลามเชิญชวนมาสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำเพื่อที่จะรักษาอิสลามเอาไว้นะครับเรามีหน้าที่สองอย่าง1ปฏิบัติอิสลามคือเป็นการรักษาอิสลามเอาไว้แล้วก็เผยแพร่ออกไปเผยแพร่ออกไปถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีความรู้พอแค่การปฏิบัติตัวของเรานะครับอัลลอฮ์สั่งให้คุมฮิญาบ
แต่บกบิดร่างกายให้มิดชิดอย่างที่เราทำแบบนี้นี่คือการเผยแผ่นะมีคนบางคนเห็นเครื่องแบบแต่งกายของมุสลิมะเริ่มใส่เห็นคุณค่าแล้วก็มาเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งเข้ารับอิสลามแม้อดีตเคยเป็นคอมมิวนิสต์อยู่บนอุ้มหางเมื่อลงมาเห็นเด็กผู้หญิงมุสลิมะวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ใส่ผ้าคลุมฮิญาบก็เกิดความสงสัยศึกษาแล้วก็ได้มาเข้ารับอิสลามนะส่วนใครที่มีความรู้นะครับก็เผยแผ่สั่งสอนไปการรักษามุสลิมเอาไว้ด้วยการให้ความรู้นะอย่างที่เราเปิดสอนกันนะครับให้กับเด็กฟาดูอีนหรือเปิดอบรมให้กับผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรู้นี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะครับแล้วในอิสลามเนี่ยแตกต่างไปจากศาสนาอื่นก็คือว่ากำหนดให้การศึกษาเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเป็นหน้าที่กำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งให้ลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องให้ละหมาดได้แล้วถ้าไม่ละหมาดอนุญาตให้พ่อแม่เนี่ยทำโทษได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงความเมตตาต่อลูกนะครับเพราะว่าลูกเราจะได้อันตรายเราอยู่เราปกป้องรักษาลูกไม่ให้ได้รับอันตรายเช่นลูกเราคานไปแล้วไปเจอกองไฟจะเข้าไปเล่นกองไฟโดยที่ไม่รู้เนี่ยมันอันตรายเรารักลูกเราดึงลูกเราออกมาแต่เมื่อลูกเราโตขึ้นลูกเราเนี่ยรู้แล้วว่าไฟมันร้อนไม่เข้าไปหาไฟเด็ดขาดแต่ว่าไฟนรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความชั่วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าไฟถ่านหรือไฟแก๊สบนโลกดุนยานี้แต่เมื่อแม่เนี่ยตายไปแม่ที่รักลูกเนี่ยนะครับใครแล้วจะเป็นคนเตือนลูกของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ให้การละหมาดเป็นตัวตักเตือนเพราะวัตถุประสงค์ของการละหมาดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปกป้องนะครับไม่ให้คนละหมาดเนี่ยทำความชั่วนะครับวัตถุประสงค์ของการละหมาดกล่าวในคัมภีร์กุรอานชัดอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชะวัลมุนกัรนั่นจริงการละหมาดนะครับจะยับยั้งความชั่วช้าละมุกเพราะนั้นเมื่อเราให้ลูกเรียนละหมาดแล้วต้องย้ำถึงวัตถุประสงค์ด้วยถ้าเด็กเรียนรู้แบบท่องจำโดยไม่รู้วัตถุประสงค์นะว่าอัลลอฮ์หวังดีนะที่แม่ให้ลูกมาเรียนศาสนาให้ลูกละหมาดก็เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะต้องการจะปกป้องลูกนะอัลลอฮ์จึงสั่งให้แม่เนี่ยให้ลูกมาได้เรียนถ้าลูกอายุ7 10ขวบแล้วลูกไม่ละหมาดเนี่ยแม่ทำโทษได้นะอัลลอฮ์ให้อนุญาตนะเพราะแม่ลงโทษลูกเนี่ยมันจะไม่หนักเท่าอัลลอฮ์ลงโทษถ้าหากว่าลูกไม่ละหมาดแล้วก็ลูกไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์ลูกก็ทำบาปก็อธิบายเขาฟังนะครับทีนี้เมื่อเรามีชุมชนมุสลิมอยู่แล้วแต่มนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้อะเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮ์ให้เราเกิดมามีพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมเนี่ยจะได้ตายในอิสลามมีเยอะแยะไปที่ไม่ได้ตายในอิสลามแต่คนที่เขาเลือกเกิดไม่ได้เข้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ต้องนำอิสลามไปให้เขาแล้วก็จะเอาไปให้เขาอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องศึกษาวิธีการของท่านในยุคสามว่าท่านทำอย่างไรภายในเวลา23ปีท่านทำให้คนอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นหันมาศรัทธาในอัลลอฮ์และปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์คือในรูปของอิสลามได้ต้องไปศึกษากันมันมีวิธีกันนะครับท่านนบีไม่เคยแข็งกร้าวเพราะความแข็งกร้าวเนี่ยนะครับไม่เคยที่ชนะใจคนได้แต่ท่านนบีปฏิบัติตัวอย่างไรที่ทำให้ท่านเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมทำให้พึ่งและแมลงเนี่ยมันดอมดมนะครับแล้วก็นำเกสรไปเผยแพร่ต่ออันนี้เราต้องศึกษาวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับว่าบางครั้งท่านนบียอมเสียเปรียบอย่างเช่นสันดาหูใดดีอย่างสาวกบอกว่าเป็นการเสียเปรียบแต่ท่านมีวาสาบอกว่าไอการเสียเปรียบของเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้ประโยชน์นะครับแล้วท่านนบีจะมีลูกล่อลูกชนมีการผ่อนปรนในบางครั้งเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้า
ห็นมั้ยอันนี้บ้านเราเนี่ยนะครับโอ้โหตัวเองต้องถูกถ้าเห็นคนอื่นผิดแตกต่างไปจากนั่นนั่นคือไม่ยอมมานั่งถกเถียงทะเลาะกันแม้กระทั่งมุสลิมด้วยกันในบางทียังมองหน้ากันไม่ติดทำงานอะไรไม่ได้ความสามัคคีไม่เกิดขึ้นเราก็จะไปหวังเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรได้เอาแค่ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นสักก่อนนะครับความเข้มแข็งมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับชาวมุฮาจิรีนชาวอันซอรเนี่ยรวมตัวกันนะครับความเป็นปึกแผ่นมันก็เกิดขึ้นนะครับจากคนน้อยๆเมื่อรวมกันนะครับมันก็เข้มแข็งขึ้นก็สามารถเอาชนะคนกลุ่มใหญ่ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ทุกวันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีความพยายามที่จะทำให้อิสลามเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่เสียหายเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างอะไรต่างๆนานานะครับสังคมมุสลิมเราทั่วโลกเนี่ยก็เจอการทดลองแบบนี้มาตลอดนะครับแต่เราก็อดทนฟันฝ่าแต่ละชุมชนแต่ละประเทศก็ได้รับการทดสอบไม่เหมือนกันชาวอัฟกันเขาก็เจออีกแบบหนึ่งอันนั้นแบบเจอกันในสนามรบเพราะถูกรุกรานตั้งแต่อังกฤษสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาตั้งไม่รู้กี่ปี40-50ปีแล้วแต่พวกเขายังรักษาศาสนาเอาไว้ได้นะครับในสนามรบเขาสู้กันนะครับในสนามของความศรัทธาเขาก็รักษาเอาไว้โดยการส่งลูกไปเรียนศาสนาในปากีสถานเพื่อรักษาอิสลามไว้นะครับแม้ว่าตะวันตกพยายามที่จะทำลายอิสลามบุกรุกทางด้านใช้อาวุธนะครับแต่เมื่อบุกรุกเข้าไปแล้วมีการอพยพนะครับแอฟริกาเหนือในโมร็อกโกตูนิเซียอัลจีเรียอะไรต่างๆนะครับอพยพมันไปอยู่ที่ในยุโรปก็ทำให้อังกฤษฝรั่งเศสที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมลุกลามชาติมุสลิมกว่าต้อนคนมุสลิมไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าขาดความรู้ความศรัทธานะครับเชื่อว่าลูกมาจะยากจนคุมกำเนิดจนกระทั่งประชากรชาวยุโรปมีอยู่นิดเดียวแต่สำหรับคนมุสลิมนะครับชนชาติอะไรก็แล้วแต่เรามีหลักการสามเหมือนกันมีความเชื่อเหมือนกันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพฝรั่งมันบอกว่ามีลูกมากจะยากจนแต่เราสอนว่ามีลูกแล้วอัลลอฮ์จะประทานริสกีมาให้แก่ลูกและก็ตัวพ่อแม่ด้วยเราเชื่อกันแบบนี้นะครับเราจึงมีประชากรเพิ่มมากขึ้นในยุโรปแล้วก็มีการทำสถิติเอาไว้ว่าภายในปี2050เนี่ยนะครับจะมีประชากรมุสลิมในยุโรปเนี่ยถึงมากกว่า 20%เพราะการที่มุสลิมจากแอฟริกาจากชาติอื่นเนี่ยอพยพเข้าไปนะครับแล้วกระทั่งฮิวโก้นะครับที่มาเรียนอิสลามกับผมเนี่ยเขาเคยอยู่ในอังกฤษแล้วเขาก็รู้จักมุสลิมเยอะแยะเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับกรุงลอนดอนเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะเป็นลอนดอนนิสถานเพราะว่ามีชาวปากีไปอยู่ที่นั่นเยอะนะฮะเขาเอาคำอปากีสถานกับลอนดอนมารวมกันว่าเป็นลอนดอนนิสถานนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับแทบจะทุกประเทศจะมีชุมชนมุสลิมอยู่และแต่ละชุมชนก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่สั่งสอนอิสลามนะครับท่านอิบนุซามเนี่ยให้กำลังใจว่าใครก็แล้วแต่ที่เอาใครมาเข้ารับอิสลามนะครับผลบุญการตอบแทนของคนผู้นั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับได้อูฐสีแดงที่มีราคาแพงนะครับถ้าหากว่าจะเปรียบก็เป็นรถปอร์เช่หรือรถเบนซ์ในปัจจุบันนี้แหละงั้นถ้าเปรียบอย่างนั้นเลยนะครับใครที่นำใครมาเข้าร้านอิสลามรางวัลตอบแทนเป็นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านบิวซัมก็ทำหน้าที่ของท่านและให้เรานะครับว่าถ้าเราทำแล้วนะครับเราไม่มีคนมาเข้าแต่เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินตรงที่ว่ามีจำนวนกี่คนมาเข้ารับอิสลามแก่เราแต่ตัดสินที่ว่าเราได้ทำหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการสืบทอดอิสลามเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงเรื่องราวของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามตอนที่ท่านอพยพออกจากเมืองปูซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านผู้คนกราบไหว้เคารพบูชาลูกปั้นแล้วท่านบอกว่า
คารพบูชารูปปั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความงมงายพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผู้ที่ควบคุมจักรวาลทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตะวันออกตกอาทิตย์ตะวันตกแล้วท่านก็ถูกลงโทษด้วยการถูกเผาไฟทั้งเป็นแต่อัลลอฮ์คุ้มครองตรงนี้ให้บทเรียนแล้วครับถ้าเรายืนหยัดในเรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วนะครับนบีทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองไปอ่านประวัติศาสตร์ดูได้เลยนะครับและเมื่อท่านอพยพออกจากเมืองอูเนี่ยนะครับขึ้นไปทางเหนือไปทางแผ่นดินกานอานหรือปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยท่านขออยู่ตลอดเวลาเลยตลอดการเดินทางเพราะท่านรู้ว่าทุกฝีก้าวที่ท่านเดินไปเนี่ยนะครับก็เท่ากับอายุท่านลดน้อยลงแต่ถ้าหากว่าท่านตายลงแล้วเนี่ยใครเล่าจะสืบสานอุดมการณ์ในความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นท่านขอดุอาว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้มีลูกสักคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตอบรับคำวิงวอนโดยการให้ท่านได้มีลูกคนแรกกับภรรยาคนที่สองคือนางหายัดชื่ออิสมาอินอิสมาอินก็แปลว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินได้ยินคำวิงวอนของท่านนะครับที่ท่านวิงวอนตลอดการเดินทางว่าขอให้มีลูกสักคนหนึ่งเพื่อสืบสานอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้านะครับแล้วก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าถ้าหากมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เชื่อในอัลลอฮ์แล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะขาดสะบั้นลงและเมื่อความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงมนุษย์เนี่ยไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยความหายนะจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เองนี่คือความห่วงใยที่บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับมีต่อมนุษย์ชาตินะครับจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานนะครับถึงได้บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับฉันไม่ได้ส่งสู่เจ้าคือมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความเมตตาต่อโลกทั้งผองโลกมนุษย์โลกของสัตว์ไม่ว่าสัตว์บนดินหรือสัตว์ใต้น้ำนะครับโลกของดินนะครับนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ทำหน้าที่ในการนำอิสลามมายังมนุษยชาตินะครับก็ถือว่าเราได้นำเอาความเมตตาของสุภาระนะครับไปสู่มนุษยชาติด้วยกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการทำงานนะครับแล้วก็ท่านี้ผมก็ต้องขอบคุณนอสวละนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมมาอยู่ที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้อคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วผมก็ขอดุอาต่อเอลสละนะครับได้โปรดทานความสำเร็จทานแนวทางในการทำงานให้แก่คณะที่จะทำงานเผยแผ่อิสลามออกไปสู่ผู้คนทั้งหลายนะครับอามีนยารอบบะลาอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ